ท่านมีไลท์คือ PLC กับ Read from PLC เราไลท์ไปเลยก็คืออัปโหลดจากตัวโปรแกรมเข้าไปในตัว PLC นะครับแล้วก็เลือกพารามิเตอร์ครับโปรแกรมแล้วกด Execute แล้วกด Yes นะครับตอนนี้ก็คือกำลังอัปโหลดแล้วตอนนี้ PLC เราก็มีโปรแกรมตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็คือเราผมลองมอนิเตอร์ดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวผมจะลองฟอนต์นะครับ M0 ยิ้มเขียน M0 เพิ่มขึ้นไปลองฟอนต์ปุ๊บมาถ้าสังเกตตัว PLC ตัวนี้ก็จะหยิบมาให้เห็นก็เป็นฟอนต์ก็คือเอาพุ่นนะครับอันนี้ก็คือการอ่านการอัปโหลดโปรแกรมเข้าตัว PLC นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว PLC นะครับตัวนี้เป็น FX3U นะครับใช้โปรแกรม GX2 ในการเขียนนะครับสื่อสารโดยใช้ Serial Port IE22 ตัวนี้ผมก็มาเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กผมแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับตอนนี้ผมก็ต่อไว้แล้วบวกลบเรียบร้อยตัวนี้ input จะอยู่ฝั่งด้านบนนะครับเป็นแบบ NPN นะครับก็คือเอาสัญญาณลบมาเข้าส่วน output นะครับเป็น delay แล้วก็มีพอร์ตสื่อสารเป็น IC85 มี analog output analog input นะครับโอเคอันนี้ผมก็ต่อ power มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมกันได้เลยครับว่าเราจะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมอัปโหลดตัวโปรแกรมตัว PLC ตัวนี้ได้ยังไงนะครับ